สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชพนักท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซื่อสัตย์สุจริตไม่โกงโปร่งใสมีผลงานที่ชัดเจนต่างกับอดีตนายกน้ำปรีของพรรคเพื่อไทยที่ปัจจุบันหนีอยู่ต่างประเทศไงคุณตรีจยามองตรงนั้นดีครับนายสนธยาสวัสดีออกมาตอบโต้นางสาวตรีชดาศรีธารรองโฆษกพรรคเพื่อไทยที่ไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้เก็บของออกจากบ้านพักกองทบกไปอยู่บ้านตัวเองว่าการออกมาทวงถามเรื่องบ้านพักรวมถึงค่าน้ำค่าไฟของพลเอกประยุทธ์นางสาวตรีชดาให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่เนื่องจากค่าน้ำค่าไฟพลเอกประยุทธ์ได้จ่ายเองมาตั้งนานแล้วนางสาวตรีชดาอย่าโกหกอย่าพูดเท็จขณะที่เรื่องบ้านพักในค่ายทหารเป็นการใช้สิทธิ์ของอดีตผบ.ทบ.เคยทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนไม่ได้แตกต่างกับประเทศสหรัฐอเมริกาคนที่เคยเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีระบบป้องกันคุ้มครองรักษาความปลอดภัยปกป้องอดีตผู้นำพร้อมถามกลับว่ารวมถึงค่าน้ำค่าไฟถ้ารวมค่าเช่าบ้านด้วยจะถึงปีละ 200,000 หรือไม่ดีกว่ากับการที่อดีตนายกรัฐมนตรีบางคนที่พวกท่านรู้จักได้ทำความเสียหายให้กับประเทศชาติเป็นล้านบาทเช่นนโยบายจำนำข้าวที่พังไปต้องจ่ายหนี้กว่า 800,000 ล้านบาทรัฐบาลต้องจ่ายหนี้ไปถึงปี2575อีก10ปีปีละ 30,000 ล้านบาทที่ต้องจ่ายคืนธนาคารจากนโยบายที่ผิดพลาดของพรรคเพื่อไทยทำไมถึงไม่ออกมาเรียกร้องบ้างนี่คือสิ่งที่เกิดความเสียหายทั้งหมดขอให้มองอย่างรอบคอบและอย่าคอยแซะมองว่าเรื่องเล็กน้อยของพลเอกประยุทธ์เรื่องเล็กน้อยที่ได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนตลอด8ปีที่ผ่านมาอย่างมากมายที่สำคัญไม่เคยทุจริตพลเอกประยุทธ์ซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสไม่โกงและมีผลงานที่ชัดเจนต่างกับอดีตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยที่ปัจจุบันหนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วขอให้มองตรงนั้นจะเป็นธรรมกับพลเอกประยุทธ์ด้วยนายสนธิยาเรียกร้องไปยังพรรครวมไทยสร้างชาติว่าส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาตินั้นที่ได้ตำแหน่งก็ได้มาจากประชาชนที่ศรัทธาในตัวพลเอกประยุทธ์ทั้งนั้นเหตุใดไม่ออกมาปกป้องหรือให้ข้อมูลที่แท้จริงช่วยพลเอกประยุทธ์บ้างหากไม่ออกมาก็ขอเรียกร้องให้ลาออกไปเพื่อให้คนอื่นที่เขาต้องการปกป้องพลเอกประยุทธ์ได้ทำหน้าที่แทนดีกว่าสวัสดีครับผมขออนุญาตฝากไปถึงรองโฆษกพรรคเพื่อไทยคุณตรีชดานิดหนึ่งนะครับว่ากรณีที่ออกมาทวงถามเรื่องบ้านพักค่าน้ำค่าไฟของพนักท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นคุณให้ข้อมูลถูกต้องไหมครับค่าไฟกับค่าน้ำพลเอกประยุทธ์เขาจ่ายเองมาตั้งนานแล้วหลายปีแล้วคุณตรีชดาอย่าโกหกอย่าเท็จประเด็นต่อมาในเรื่องของบ้านพักในค่ายทหารหรืออะไรก็ตามก็ใช้สิทธิ์ตามที่เคยเป็นผบ.ทบ.เคยทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนไม่ได้แตกต่างกันเลยคุณตรีชดาสหรัฐอเมริกาคนที่เคยเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีเขาก็มีระบบการป้องกันคุ้มกันปกครองปกป้องแล้วผมเรียนถามหน่อยเถอะครับค่าน้ำค่าไฟหรือถ้ารวมค่าเช่าบ้านไปด้วยปีหนึ่งเนี่ยถึงแสนไหมครับถึง 200,000 ไหมครับกับการที่อดีตนายกบางคนที่พวกท่านรู้จักอ่ะทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติเป็นล้านล้านบาทนโยบายจำนำข้าวที่พังไป 800,000 ล้านบาทต้องจ่ายไปถึงปี2575อีก10ปีข้างหน้าปีละ30,000 ล้านบาทต้องจ่ายคืนธนาคารจากนโยบายผิดพลาดของพรรคเพื่อไทยอ่ะคุณไม่เรียกร้องบ้างเลยครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดคุณตรีชดามองให้รอบคอบและจะไม่มองว่ากรณีเรื่องเล็กๆน้อยๆคอยเซะคอยอะไรก็ตามพนักท่านนายกปรีทึ่งเคยทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนใน8ปีที่ผ่านมาอย่างมหาศาลมากมายก่ายกองและไม่เคยทุจริตพนักท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซื่อสัตย์สุจริตไม่โกงโปร่งใสมีผลงานที่ชัดเจนต่างกับอดีตนายกน้ำปรีของพรรคเพื่อไทยที่ปัจจุบันหนีอยู่ต่างประเทศไงคุณตรีชดามองตรงนั้นดีครับก็จะเป็นธรรมกับพลเอกประยุทธ์และผมเรียกร้องไปยังพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยนะครับว่าส.ส.บัญชีรายชื่อได้มาโดย
ผู้คนประชาชนศรัทธาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกมาปกป้องหรือให้ข้อมูลช่วยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบ้างสิครับท่านได้มาด้วยคะแนนที่เขานิยมพลเอกประยุทธ์ถ้าท่านไม่ออกมาปกป้องท่านก็ลาออกไปเถอะครับให้คนอื่นเข้ามาทำหน้าที่เพื่อปกป้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมฝากไปยังพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ